The Explainer รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับไทย PBS รู้หรือไม่ถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ์อะไรเมื่อเราไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับสิ่งแรกที่จะถูกตัดสิทธิ์ไปเลยก็คือการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภารวมไปถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นครับและนอกจากนี้นะครับการสมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่สามารถทำได้นะครับและเมื่อเราจะไปเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ่งนี้ก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันครับและในการทำงานในตำแหน่งของข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองไม่สามารถทำได้นะครับรวมไปถึงหน่วยงานท้องถิ่นครับการทำงานร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นรองผู้บริหารเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการหรือว่าทีมที่ปรึกษาก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งในที่นี้ได้นะครับรวมไปถึงเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาและรองประธานสภาท้องถิ่นด้วยครับรวมระยะเวลาการถูกจำกัดสิทธิ์ทั้งหมดนะครับอยู่ที่2ปีจะนับตั้งแต่การเลือกตั้งในครั้งใหม่นะครับและถ้าหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้และเราไม่อยากเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปนะครับให้ไปรีบแจ้งเหตุในช่วงเวลาก่อนและหลังวันเลือกตั้ง7วันนะครับศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือว่าเว็บไซต์ของกกต.ครับ www.ect.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน Smart Vote ครับไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยเกาะติดข่าวสารและข้อมูลเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66 ครับ